ร่วมกับความเป็นเลิศนะครับของโรงพยาบาลท่าฉางที่ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของสมุนไพรเราก็จะขอแบ่งปันนักท่องเที่ยวจากรอบๆข้างเราที่เราเป็นแผ่นแดงนะให้แวะเวียนเข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับเรามีสินค้าพื้นเมืองหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าโอท็อปนะครับถึง29กลุ่มใน29นั้นเรามี5รายนะครับที่เราได้รางวัล5ดาวนะครับ1รายก็คือในเรื่องของกลุ่มสมุนไพรของคุณอนิษฐาและเราจะมีการพัฒนานวัตกรรมอีกเยอะเลยนะครับส่วนที่เราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิจัยด้วยเราทำวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โลชั่นเทมิชันที่ทุกท่านใช้ผ่านงานวิจัยมาแล้วนะครับและสารสกัดที่ใช้ก็ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรองเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยรวมทั้งยาอื่นด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะนำพาไปเยี่ยมชมโรงผลิตนะครับจะพยายามให้เขารู้จักมาถึงบนบกนะครับรู้จักไปถึงเที่ยวหลานรู้จักไปที่เขาศกรู้จักทุกพื้นที่รู้จักเงาะโรงเรียนของเรามาชิมไข่เค็มชะยามาทานอาหารทะเลที่สดอร่อยมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่าฉางก็จะเป็นมุมหนึ่งในนั้นถามว่าท่าฉางมีดีอะไรท่าฉางเป็นอำเภอขนาดกลางเหมือนท่านอำเภอบอกแล้วมีอะไรจริงๆท่าฉางมีเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่จะก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยคนจะอายุเยอะขึ้นแล้วคนแก่ปัจจุบันก็สุขภาพดีซึ่งเราก็พยายามทำสังเป็นชมรมผู้สูงอายุบ้างเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับสุขภาพดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้โดยตรงโดยที่คนไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากเนี่ยจะมีสุขภาพดีตลอดไปเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะใช้วัตถุดิบใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมาช่วยที่จะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นซึ่งการบรรลุเป้าหมายนี้ท่าฉางช่วยเราได้นะครับโรงพยาบาลท่าฉางเองเนี่ยมีชื่อเสียงมานานทุกท่านก็จะทราบคือผมว่าอาจจะน้องๆอภัยภูเบศตรงที่เขาอาจจะประชาสัมพันธ์เก่งด้วยแล้วเขาก็ทำได้ดีแต่ผมขอยืนยันว่าเราทำได้ไม่แพ้กันแล้วถ้ามาดูของจริงอาจจะเหนือกว่าด้วยในเชิงคุณภาพเพราะตอนนี้ของโรงพยาบาลท่าฉางเองเนี่ยนะครับท่านพอยืนยันเลยว่าเราส่งยาไปให้กับ5จังหวัดอ่ะไม่ใช่เฉพาะในสุราษฎร์นะครับส่งไปที่นครส่งไปที่กระบี่ส่งไปพังงาไปภูเก็ตเพราะงั้นยาที่เราผลิตที่โรงพยาบาลท่าฉางนะครับเป็นยาที่มีคุณภาพแต่เราอย่าคิดว่าเป็นคุณภาพระดับภาคใต้นะครับแล้วผมกำลังจะบอกว่าความลับนะครับท่านอาจจะยังไม่รู้มันไม่ใช่เป็นที่ยอมรับระดับประเทศนะตอนนี้มันเป็นที่ยอมรับระดับสากลนะเพราะยาที่เราผลิตได้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้แต่องค์การอนามัยโลกเนี่ยรู้เพราะยาของโรงพยาบาลท่าฉางผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานเขาเรียกว่า GMP ซึ่งถ้าท่านสนใจรายละเอียดก็อาจจะถามทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือทางท่านปอโรงพยาบาลท่าฉางได้ก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็อยากให้ท่านไปลงลึกในเรื่องเหล่านี้เพราะในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับเราได้รับการยอมรับจากมาตรฐานระดับสากลองค์การอนามัยโลกเพราะงั้นเรื่องมาตรฐานเราไม่เป็นห่วงนะครับถามว่าที่นั่นมีอะไรดีคือบ่อน้ำผู้ร้อนเนี่ยเรามีอยู่หลายที่ดังสุดในประเทศไทยก็ที่ระนองแต่ถามว่าของเราระนองต่างกันไหมต่างกันแน่นอนครับเพราะน้ำผู้ร้อนของท่าฉางเนี่ยจะเป็นน้ำผู้ร้อนที่มีรสเค็มเพราะอยู่ในป่าพลุร้อนเค็มถามว่าเค็มดียังไงต้องถามคุณหมอก็ถามผมเนี่ยไม่มีใครเชื่อถามคุณหมอถามผู้เชี่ยวชาญความเค็มเนี่ยมันจะช่วยรักษาผิวถ้าเห็นว่าคนท่าฉางเนี่ยนี่ที่แต่งตัวสวยๆนี่ทันตแพทย์นะหมอนะนะครับเราร่วมด้วยช่วยกันแบบขุนน้ำนางนอนเนี่ยคือทุกคนเคใจร่วมกันพวกเรามาจากข้างนอกก็ต้องรีบช่วยนี่ดุลเจ้าถิ่นนี่เจ้าบ้านนะครับเพราะงั้นนี่คุณหมอทั้งนั้นนะคือความเค็มเนี่ยเขาบอกช่วยงี้ช่วยให้คนที่ไปใช้บริการเนี่ยผิวสวยคือถ้าท่านได้ไปสัมผัสน้ำผู้ร้อนของท่าฉางเนี่ยด้วยความเค็มเนี่ยมันจะทำให้ผิวสวยและที่สำคัญท่านในเพื่อยืนยันแล้วส่งไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบแล้วไม่มีเชื้อโรคไม่มีสารพิษแล้วลักษณะของน้ำผู้ร้อนของท่าฉางคือใสสะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีสี
แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยากผิวสวยเป็นนางงามเป็นผู้ชายผิวเปล่งปลั่งลงไปชุบน้ำร้อนบ่อยๆที่ท่าฉางนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้การทำความสะดวกท่านก็จะผิวดียิ่งไปกว่าผิวดีนะครับคนที่ไปแช่บ่อยๆเนี่ยอัมพฤกษ์อัมพาตไม่เป็นหรือโอกาสเป็นน้อยเพราะอะไรเพราะน้ำร้อนเนี่ยก็จะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราดีเพราะงั้นช่วยได้เยอะแต่เราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาแล้วก็ช่วยได้จริงโดยระบบธรรมชาติสิ่งเหล่านี้พระเจ้าสร้างไว้เราเรียบร้อยแล้วเหลือที่มนุษย์เราเนี่ยจะต้องไปบริหารจัดการผมก็ฝากท่านในเพอฝากอบต.เขาทานนะครับเจ้าของพื้นที่ฝากท่านพอโรงพยาบาลซึ่งเขาแพ็กทีมร่วมกันเต็มที่อยู่แล้วคือสร้างเสร็จแล้วเนี่ยขอเดินได้ถนนนะผมยังหยอกว่าอย่าให้ร้างนะต้องมีคนดูแลรักษานะต้องสะอาดอยู่ตลอดนะนักท่องเที่ยวไปแล้วต้องได้รับบริการที่ดีนะเพราะการวางแผนบริหารจัดการต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องไม่ง่ายแล้วอาจจะต้องใช้งบประมาณบางส่วนในการบำรุงรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องต้องใช้บุคลากรต้องใช้คนที่ใส่ใจนะครับท่านเนี่ยเปิดสร้างไว้ให้แล้วท่านพอโรงพยาบาลท่าฉางอยู่ร่วมกันแล้วอบต.ผู้บริหารชุดปัจจุบันก็ช่วยสร้างแล้วชุดนี้หมดหน้าที่หรือมีชุดใหม่เข้ามาก็ต้องเดินต่อเนื่องแล้วก็ให้เกิดความยั่งยืนเพื่อที่จะทำให้อำเภอท่าฉางเนี่ยเป็นอำเภอที่ช่วยดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอท่าฉางในพื้นที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็คนไทยทั้งประเทศหรือแม้กระทั่งชาวต่างประเทศที่เขาให้ความสนใจนะแล้วก็เปิดให้เป็นพื้นที่บริการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับ มันก็สอดรับกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นแหละนะฮะที่วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือเมืองเกษตรคุณภาพการท่องเที่ยวยั่งยืนสังคมเป็นสุขนะครับสิ่งที่ท่านทำก็เป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่ไปทำให้วิสัยทัศน์ของจังหวัดมีโอกาสที่จะสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับในส่วนของสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดนี่นะครับผมขออนุญาตให้เห็นภาพการทำงานสักนิดแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปถึงโอทอปนวัดวิถีสำนักงานชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ส่งเสริมเรื่องของโอทอปนะครับในส่วนหนึ่งก็จะมีเรื่องผลิตภัณฑ์ศูนย์ภัยอยู่แล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องตรงนี้ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีศูนย์ภัยที่เป็นโอทอปนะครับ417ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ศูนย์ภัยต่างๆก็มีกระจายอยู่หลายอำเภอนะครับแต่ที่ท่าฉางเนี่ยตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่สุราษฎร์ธานีผมก็ได้ยินชื่อโรงพยาบาลอำเภอท่าฉางเนี่ยดังกว่าทุกอำเภอนะก็ได้ยินตลอดนะครับว่าเขาจะดังเรื่องการทำยาทำศูนย์ภัยต่างๆที่ส่งไปที่ต่างๆนะครับก็ขอชื่นชมตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนที่2ก็ในส่วนของสำนักงานพัฒนาจังหวัดเองนะครับก็ได้ทำงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ศูนย์ภัยเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับโดยทำงานภายใต้คณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเรียกว่า E3 นะครับซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาลเรียกว่าสารพลังประชานะครับแล้วก็ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเนี่ย25หมู่บ้านเท่านั้นใน17อำเภอแล้วก็ท่าฉางก็มี1หมู่บ้านมี1แห่งนะครับที่เขาถามที่ว่านี้ซึ่งผมก็ได้ไปมาแล้วได้เคยไปมาตอนที่